ครับโอ้ถูกเยอะแยะครับพี่น้องของผมครับปู่ครับออกลูกร้ายเลยครับพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องครับขอครับดีใจพี่น้องผมก็เฮ็ดขนาดครับก็เป็นว่าแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้จัดการมานอกชาแนลครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมสิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งหอยขมครับหอยขมที่ผมทดลองเลี้ยงไว้ครับทดลองไว้แค่2ถุงนะครับเนาะยังมาถึงอาทิตย์เลยครับเดี๋ยวสิเปิดเบิ่งครับว่ามันเป็นจังได๋ครับแล้วกับมื้อนี้ผมก็สิเลี้ยงเพิ่มนะครับเนาะเลี้ยงเพิ่มเลยครับก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้มาเบิ่ง2ถุงน้อยๆนี่ก่อนครับว่าที่ผมเลี้ยงไว้ครับบ่ถึงอาทิตย์มันมีการเปลี่ยนแปลงหยังบ่ครับครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับเนาะอาจจะมีการออกข้าวครับมีใบตองนะครับเนาะแล้วก็ที่มีพอพันครับพอพันผมก็เก็บอยู่ในสาผมนี่แหละครับเบิ่งครับพี่น้องครับนี่เป็นพอพันที่คัดไว้นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องพอพันนี่ครับโอ้ดูใหญ่ๆครับพี่น้องขอให้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับที่ผมทดลองเลี้ยงไว้ครับลูกเยอะอยู่นี่อู้พี่น้องครับออกลูกครับออกลูกหลายเลยครับพี่น้องนะครับนี่เรียกไว้แค่หามือครับพี่น้องนะครับผมลองมังครับว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะนะครับพี่น้องนี่เต็มเลยออกลูกเต็มแล้วครับพี่น้องนะครับเล็กๆนั่นๆครับเดี๋ยวเบิ่งอีกถุงนึงครับพี่น้องเรียกให้คมนี่บ่ยากครับพี่น้องอันนี้ยิ่งเยอะดูโอ้พี่น้องนี่ครับหามือคือออกลูกแล้วเด้อครับคือว่าครบจังหวะมันจังหวะมันสิออกพอดีนะครับเนาะผมเก็บมาพอพันธุ์ผมก็เก็บอยู่ในสระเจ้าของเองครับพอพันธุ์ครับพอพันธุ์ตัวใหญ่โอ้พี่น้องครับผมพอพันธุ์ครับตัวใหญ่บ่ครับพี่น้องครับก็คือว่าโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็สิเลี้ยงต่อครับพี่น้องครับเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับนี่ก็ที่เป็นถุงตาข่ายนะครับเนาะอยู่บ้านผมกับแฟนกับซอยกันเย็บเรียบร้อยครับนี่ครับถุงตาข่ายครับพี่น้องถุงผมก็เฮ็ดขนาดนะครับความลึกก็1เมตรครับพี่น้องครับความลึก1เมตรเนาะส่วนความกว้างประมาณ70เซนครับความกว้างประมาณ70เซนครับก็ถือว่าขนาดปานกลางครับบ่ใหญ่คักครับเอาตามที่เฮาสะดวกแล้วครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็สิได้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็สิได้ทําการเอาหอยใส่ถุงนะครับจะติดตามต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งขั้นตอนการนําวัสดุนะครับใส่ในถุงตาข่ายนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นการผ่าครับเฮาก็ตัดพอประมาณนะครับเนาะพี่น้องก็เบิ่งเอาครับว่าถุงเฮาขนาดใดก็ตัดให้พอประมาณพอใส่ถุงได้นะครับเนาะการผ่านี่สิเฮ็ดให้หอยมาเกาะนะครับเวลาเขาออกลูกมาครับใส่การผ่าครับเดี๋ยวใส่ใบตองครับพี่น้องใส่ตามพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเฮาก็นี่ครับพี่น้องพอพันครับพอพันทั้งหมดนะครับผมมีเฮ็ด10ถุงนะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดเป็นกองไว้เรียบร้อยครับก็เอาพอพันใส่เลยครับส่วนอาหารที่ให้นะครับเนาะผมก็สิให้เป็นอาหารของปลาดุกครับอาหารปลาดุกผสมกับห้ามอ่อนครับพี่น้องครับส่วนห้ามอ่อนถ้าเฮามีข้าวใส่น้ําก็ได้ครับบ่มีก็บ่ใส่ก็ได้พี่น้องครับเฮาก็ปั่นใส่ถุงนะครับเนาะนี่ครับขั้นตอนง่ายๆครับเลี้ยงหอยขมครับพี่น้องเนาะเสร็จแล้วเฮาก็มัดปากถุงให้ดีครับ
ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเอาไปหอยนะครับในเล่าที่ผมเห็นไว้นะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิใส่ในถุงให้มันเรียบเรียบร้อยครับทั้งหมด10ถุงนะครับเดี๋ยวจึงไปเบิ่งวิธีการหอยน้ำกันครับนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องครับเลี้ยงหอยขมเห็ดแบบง่ายๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับสำหรับเอาหอยใส่ในถุงตะไคร้นะครับเนาะก้อนเสียไปหอยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาต้องเอาอาหารให้เขาไปเลยครับตอนนี้ก็เป็นห่ำนะครับห่ำออนผสมกับหัวหานปลาดุกนะครับเฮาก็เอาน้ำใส่เล็กน้อยครับแล้วก็ปั่นเป็นก้อนเลยครับพี่น้องปั่นเป็นก้อนครับใส่ถุงละก้อนพอครับการให้อาหารก็ให้แค่อาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองครับสัปดาห์ละครั้งนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเฮาก็ใส่ลงไปในถุงเขาเลยครับครับโอเคนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปผมสิเอาถุงตะไคร้ไปหอยเล่านะครับเล่าไม้ไผ่กับเฮ็ดใบมะเซาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งต่อไปนะครับเนาะอาหารก็จะใส่ถุงละก้อนนะครับพี่น้องครับบ่ยากครับบ่ยากเฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับเรียงง่ายๆครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นเล่าไม้ไผ่ครับผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเสียวถุงตะไคร้ครับถุงหอยครับไปมัดครับครับก็เป็นว่าแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสำหรับการเลี้ยงหอยขมในถุงตะไคร้แบบง่ายๆครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามนะครับว่าประมาณจากอาทิตย์2ทีหรือว่าเป็นเดือนนึงนะครับผมจะถ่ายคลิปให้พี่น้องเมื่ออีกทีนึงครับว่าหอยเป็นยังไงครับมันจะเริ่มเติบโตบ่หรือว่ามันออกลูกหลายบ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผู้จัดการมานอกแชนแนลครับนอกจากผมสีเลี้ยงปลาในกระชังนะครับเนาะแล้วก็มาทดลองเลี้ยงหอยเบิ่งครับพี่น้องครับว่ามันสิได้ผลบ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ